เรื่องที่3ครับกรณีที่คณะทำงานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมก็ติดตามการตั้งเวทีของพรรคปฏิบัติในการปราศัยทั่วประเทศล่าสุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นะครับตั้งเวทีผ่าความจริงซึ่งเมื่อการตรวจสอบคำปราศัยก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นลักษณะบิดเบือนความจริงมากกว่าเป็นการโจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และก็โจมตีพรรคเพื่อไทยรวมทั้งโจมตีพันตำรวจโททักษิณเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องอื่นครับวันนี้ผมเห็นว่าวันนี้ที่พรรคปฏิบัติไปตั้งเวทีเนี่ยน่าจะเน้นเรื่องการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลการลงพื้นที่มากกว่าจะไปตั้งเวทีน่าจะเป็นการบอกว่าผ่าความจริงแต่น่าจะเป็นบิดเบือนความจริงและโจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์รวมถึงพันหัวโตทักษิณและพรรคเพื่อไทยทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะครับคนใต้ก็ให้ข้อมูลมาว่าทำอะไรลักษณะนี้มันจะเกิดการที่จะทำให้คนแตกแยกแบ่งภาคแบ่งสีแบ่งขั้วแบ่งข้ากันมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจึงขอให้นายอภิสิทธิ์รวมถึงสมาชิกพรรคปฏิบัติที่เป็นแกนนำอย่างท่านชวนหลีกภัยเนี่ยออกมาดูหน่อยว่ามาตรฐานการที่พรรคปฏิบัติเนี่ยเป็นฝ่ายค้านนะครับได้รับความชื่นชมในอดีตนะครับเป็นพรรคที่ยึดมั่นในบอบประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทหารวันนี้ไม่เหลือแล้วครับคุณชวนน่าจะต้องนำมาปรับปรุงแล้วก็มาช่วยติติงสมาชิกในพรรคลักษณะพูดออกการโจมตีรัฐบาลในรายวันโดยลักษณะที่มันไม่มีข้อมูลที่และมีข้อเท็จจริงอย่างนี้มันสร้างความสับสนในประชาชนและวันนี้คนใต้เองบางคนที่เข้าไปฟังคำปราศัยหรือได้รับชมจากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบางช่องที่มีการกระจายเสียงเขารับไม่ได้แล้วก็มองว่าวันนี้จากผลโพก็อยากให้หลายโพสำนักเมื่อวานนี้ก็ยังบอกว่าให้รัฐบาลเดินหน้าที่จะแก้ปัญหาคนใต้ก็ให้โอกาสรัฐบาลนะครับแต่วันนี้ผมแปลกใจว่าทำไมพรรคปฏิปัตย์เองแพ้การเลือกตั้งนะครับแพ้โหวตในสภาวันนี้แทนจะมุ่งหน้าทำงานเสนอนโยบายแข่งกับรัฐบาลแต่กลับไปโจมตีและบิดเบือนข้อมูลอย่างนี้ก็เป็นผลเสียกับบ้านเมืองนะครับอยากให้คุณชวนหลีกภัยนะครับผมไม่อยากเรียกร้องคุณอภิสิทธิ์แล้วช่วยนะครับออกมาดูแลพรรคประชาธิปัตย์ปรับให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นฝ่ายค้านอาชีพและค้านอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในทิศทางของฝ่ายค้านในลักษณะเหมือนโลกเสรีประชาธิปไตยนะครับค้านอย่างสร้างสรรค์เสนอนโยบายหรือข้อติติงอย่างมีเหตุผลจะเป็นประโยชน์กับคนภาคใต้จะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศมากกว่าและสำคัญจะเป็นประโยชน์กับระบบประชาธิปไตยด้วยครับผมหมดหวังคุณอภิสิทธิ์ครับแต่ขอให้คุณชวนหลีกภัยช่วยมาดูหน่อยครับถ้าพรรคประชาธิปไตยปล่อยให้นายอภิสิทธิ์ทำอย่างนี้ผมเชื่อว่านับวันนะครับพรรคประชาธิปไตยยิ่งจะตกต่ำจะเป็นที่เสียดายครับเมื่อมีรัฐบาลเข้มแข็งต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแต่วันนี้ฝ่ายค้านทำตัวเป็นฝ่ายแค้นครับแล้วน่าจะเป็นเด็กเกเรในทางการเมืองมากกว่าจะเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพครับ